วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแคสซี่เกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมในอาร์มแคสซี่เกมเมอร์คนเดิมคนนี้นี่เองนะครับผมและเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทราเวลฟล็อกหรือเจ้ากบหนีเที่ยวนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับโดยใน EP นี้นะครับผมก็จะมาทำการทดลองเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้ทดลองในเรื่องของการให้อาหารนะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเต็นท์แต่ละแบบเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเต็นท์เนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับแต่ละประเภทเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วประเภทไหนพาเจ้ากบไปที่ไหนเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับสำหรับสัมภาระที่จะจัดในวันนี้นะครับอาหารเนี่ยก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับแล้วก็เครื่องรางเนี่ยผมจะยังไม่ใส่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีผลอะไรกับการทดลองนะครับแล้วก็เต็นท์เนี่ยจะเริ่มจากการใช้เต็นท์ราคาถูกที่สุดก่อนหรือเต็นท์สีเทานะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นเต็นท์สีเหลืองซึ่งราคาปานกลางแล้วก็เต็นท์สีม่วงซึ่งแพงสุดนะครับผมโดยผมจะทำการทดลองแบบนี้นะครับเต็นท์ละ3ครั้งเท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะทำการทดลองทั้งหมด9ครั้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ในการทดลองครั้งที่1กันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลลัพธ์จากการทดลองครั้งที่1แล้วนะครับผมเจ้ากบน้อยของเราเนี่ยได้ของฝากมาเป็นเค้กข้าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้ Google Translate แปลเอานะครับซึ่งก็อาจจะมีการแปลคลาดเคลื่อนได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนของจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแทรกรูปภาพไว้ที่มุมด้านขวาล่างแล้วนะครับผมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเจ้ากบน้อยส่งรูปนี้มาครับก็เป็นรูปที่ถ่ายคู่กับเหมือนจะเป็นไม้กระดานอะไรสักอย่างเป็นสะพานนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือผลการทดสอบการใช้เต็นท์สีเทาครั้งที่1นะครับเดี๋ยวเราไปจัดของแล้วก็ดูผลการทดสอบครั้งที่2กันเลยนะครับผมต่อมาเป็นผลลัพธ์ของการทดสอบเต็นท์สีเทาครั้งที่2นะครับรูปที่ผมได้มาเนี่ยรูปแรกนะครับเป็นรูปที่เจ้ากบน้อยนะครับถ่ายคู่กับน่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยผมไม่เคยได้นะครับแล้วก็รูปที่2เนี่ยเขาไปถ่ายแถวๆรั้วติดชายทะเลนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รูปที่3เนี่ยเขาถ่ายบริเวณบนภูเขานะครับซึ่งผมเคยได้แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอสรุปได้นะครับคร่าวๆว่าเต็นท์เนี่ยก็ทำให้เจ้ากบน้อยของเราเนี่ยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือผลการทดสอบเต็นท์สีเทาครั้งที่2นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยนะครับอย่างรวดเร็วไปดูกันว่าผลการทดสอบเต็นท์สีเทาครั้งที่3เนี่ยจะเป็นยังไงครับโอเคครับไปกันเลยและนี่คือผลการทดลองเต็นท์สีเทาครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะครับของฝากนะครับเจ้ากบน้อยเอากระหล่ำปลีมาฝากนะครับซึ่งผมเคยได้แล้วนะครับในคลิปที่1นะครับใน EP 1ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวที่ปราสาทโอซาก้านะครับซึ่งผมก็ได้ซ้ำมาแล้วเหมือนกันนะครับโอเคครับและนี่ก็คือผลการทดสอบเต็นท์สีเทาทั้ง3ครั้งนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะทำการทดสอบเต็นท์สีเหลืองบ้างนะครับซึ่งเป็นเต็นท์ราคาปานกลางนะครับดูว่าเขาจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดภาพไปที่ผลลัพธ์ของการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่1เลยนะครับตอนนี้นะครับผลการทดลองเต็นท์สีเหลืองครั้งที่1เนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับโอเคครับเจ้ากบน้อยของเราเนี่ยก็ได้ไปกางเต็นท์นะครับซึ่งเป็นเต็นท์สีเหลืองตามรูปเลยครับเขาก็ไปกางเต็นท์กับเจ้าผีเสื้อนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะครับผมซึ่งรูปนี้เนี่ยผมไม่เคยได้นะครับซึ่งแบบดีใจมากครับที่ได้มานะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอครับนอกจากเจ้าผีเสื้อตัวน้อยแล้วเนี่ยเจ้ากบของเราเนี่ยก็ยังไปเที่ยวกับเจ้าผีเสื้อตัวใหญ่นะครับเป็นผีเสื้อราตรีครับตัวใหญ่มากแบกกันไปนะครับนี่แหละครับก็เป็นผลลัพธ์ของการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่1นะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะขอตัดภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไปดูผลการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่2กันเลยนะครับและนี่คือผลการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่2นะครับผมก็จะพบว่าเจ้ากบน้อยของเราเนี่ยก็ยังคงตั้งกลางเต็นท์อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเจ้าผีเสื้อแล้วนะครับแล้วก็รูปถัดมาเนี่ยก็เป็นรูปที่เจ้ากบน้อยเนี่ยขึ้นไปถ่ายบนภูเขานะครับซึ่ง2รูปที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแล้วนะครับส่วนรูปที่3ที่เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นรูปเขาอยู่บนกิ่งไม้นะครับและข้างล่างนั้นเป็นพื้นทะเลนะครับซึ่งรูปนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับผมโอเคนี่ก็คือเป็นรูปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผลการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่2เนี่ยถือว่าเขาไปเที่ยวมา3ที่เลยนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลลัพธ์ครั้งที่3เนี่ยของเต็นท์สีเหลืองเนี่ยจะเป็นยังไงการทดสอบเต็นท์สีเหลืองครั้งที่3เนี่ยเจ้ากบน้อยไม่ยอมถ่ายรูปมาให้ผมนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของผมไปแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการทดลองเต็นท์สีม่วงนะครับซึ่งเป็นเต็นท์ที่ราคาแพงที่สุดนะครับผมโดยการจัดของเราก็จะจัดเหมือนเดิมนะครับก็คือมีแซนด์วิชแล้วก็มีเต็นท์สีม่วงนะครับ
ถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับผมจะขอตัดภาพไปยังผลการทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่1เลยนะครับผมผลการทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่1นะครับเจ้ากบน้อยของเราไปเที่ยวมา2ที่นะครับที่แรกก็คือบนยอดเขานะครับผมส่วนที่ที่2เนี่ยก็เป็นที่ที่มีรั้วแล้วก็มีแม่น้ำนะครับซึ่งทั้ง2รูปเนี่ยผมได้ไปแล้วนะครับโอเคการทดลองเต็นท์สีม่วงที่1ก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นความแตกต่างจากเต็นท์สีเหลืองแล้วก็สีเทานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเจ้ากบน้อยของเราเนี่ยเป็นกบที่อินดี้มากๆนะครับเราไม่สามารถที่จะคาดเดาผลลัพธ์ได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปที่การทดลองเต็นท์สีม่วงครั้งที่2เลยนะครับและนี่ก็คือผลการทดลองเต็นท์สีม่วงครั้งที่2นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเจ้ากบน้อยของเรานะครับได้ของฝากนะครับมาเป็นพัดนะครับเป็นของฝากนะครับแล้วก็ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปเที่ยวสถานที่ใหม่แล้วถ่ายรูปมาให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือรูปของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นครับซึ่งผมไม่เคยได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการใช้เต็นท์สีม่วงนะครับของการทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่2นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากเลยนะครับเขาไปเที่ยวในที่แปลกที่ไม่เคยไปนะครับเอาละครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่การทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่3ครั้งสุดท้ายกันเลยและนี่คือผลลัพธ์ของการทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่3นะครับผมก็เขาไปเที่ยวมา2ที่นะครับที่แรกก็คือไปเที่ยวที่เหมือนจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านเค้กนะครับก็เราได้รูปนี้มาแล้วนะครับส่วนอีกรูปนึงเนี่ยเขาก็ขึ้นไปถ่ายบนภูเขาอีกแล้วนะครับคือเจ้ากบของผมเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบทำไมเขาถึงชอบขึ้นเขาแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นั่นก็คือผลการทดสอบเต็นท์สีม่วงครั้งที่3นะครับผมและนี่ก็คือผลการทดลองเต็นท์ทั้ง3แบบนะครับที่ผมในอาร์มแคสซี่เกมเมอร์นะครับนำมาทดลองให้ทุกท่านดูนะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ทุกท่านได้รับในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการเล่นเกมเจ้ากบหนีเที่ยวนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแต่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ผมขาดตกบกพร่องไปยังไงเนี่ยผมก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมในอาร์มแคสซี่เกมเมอร์แล้วก็เจ้ากบน้อยและเกม Travel Fox กบหนีเที่ยวเนี่ยก็ต้องขอจากลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม